ครับก็ขอกราบสวัสดีทางผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมPetcher Offและนี่คืออยู่แล้วก็และนี่ก็คือเกมของ Game Pack 3แพท 5.8 นะครับอ่ะพอเห็นปกนี้พอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าผมจะมาพูดถึงอะไรโอเคก็อีกแล้วทุกท่านอีกครั้งอ่ะอยู่กับคือเว้ยจะพูดไงดีให้ตื่นเต้นอันนี้เป็นรอบที่น่าจะเป็นรอบที่แบบไม่มั่นใจมากๆแล้วมั้งทั้งที่ตัวมันโกงขนาดนี้นะอ่ะในคลิปนี้เราจะมาแนะนำแนวทางย้ำแนวทางนะครับผมคุณอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าผมแต่ผมจะมาพูดถึงแนวทางเฉยๆอ่ะแนวทางการเล่นแดนสวรรค์แห่งอดีตตัวละครโมเบียสนะครับผมโมเบียสเนี่ยว่ากันว่าหรือได้ชื่อว่าเป็นโอ้โหโคตรเทพเจ้าราชินีก็อดโคตรแบบท็อปเมตานึกถึงพีระมิดสามเหลี่ยมแต่โมเบียสแม่งอยู่ข้างบนสามเหลี่ยมนั่นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวที่แบบว่าแม้ว่าแพทจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ทำอะไรนางไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมจะมาผ่านด้วยของที่แบบเอาเป็นว่าดูเบาบางแล้วกันอารมณ์แบบของฟรีของฟาร์มได้อะไรอย่างงี้นะฟรีทูเพย์คือมันเคลมว่าฟรีทูเพย์ไม่ได้เพราะจูดามันยังไม่ฟรีทูเพย์แต่มันแลกได้ใช่ปะเฮ้ยแลกไม่ได้ดิกุญแจสวรรค์มันแลกไม่ได้เนาะไม่รู้แหละโอเคอ่ะก็อันนี้ต้องอันนี้ผมยอมรับขอยอมอันนี้ขอออกตัวก่อนแล้วก็ยอมรับว่าสาเหตุที่ผมไม่ค่อยพูดถึงโมเบียสเลยเนี่ยเพราะว่าใน ID ผมเนี่ยของไม่มีแล้วก็ไม่ฟูด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไปยืม ID คนอื่นเอาฟูมาเล่นโอ้โหมันก็จะเร็วกว่านี้มากแต่ว่าคลิปนี้กูขอเลยขอเล่นแค่ 2.25 พอแล้วโอเคโมเบียสเนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียซึ่งข้อดีก็คือเอาไปว่าจะอธิบายให้มันง่ายไงดีนะเป็นตัวที่แบบก็อ๋อใช่มันคืออันเนี้ยถ้าคุณรู้จักซีรีส์ถ้าคุณรู้จักสมองตายเดอะซีรีส์เนี่ยนี่เลยคือผู้ที่ให้กำเนิดสมองตายเดอะซีรีส์คือแบบโอ้โหพอเล่นแล้วแทบไม่ต้องใช้สมองเลยสแปมถ้าไม่ตายจงเดียวปกติถ้าไม่ตายจงเดียวปกติถ้าไม่ตายจงเดียวปกติกดอันติค้างไม่ตายจงเดียวแบบไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยถ้างานเข้ากดหลบรีตำแหน่งตัวเองใหม่ทุกครั้งที่กดหลบมีเกาะการฮิต3ครั้งด้วยนะถึงแม้จะโจมตีช้านิดนึงแล้วก็ SP ที่เป็นอุปสรรคแต่พอของครบปุ๊บก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาอีกต่อไปคือแบบสแปมได้ยันแบบตายแล้วเกิดอีกประมาณ10ครั้งว่าไปนั่นนั่นแหละประมาณนั้นคือแบบแล้วด้วยความเด็ดดวงอีกอย่างนึงเนี่ยคือโมเบียสเนี่ยจะมาพร้อมกับถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้าไม่ตายโจมตีโดนเนี่ยถ้าไม่ตายหรือถ้าคอมโบนี่แหละที่โจมตีโดนนะจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสัญลักษณ์เอามาพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนข้อเสียก็โจมตีช้าช้านะครับผมถ้าคอมโบกดปุ่มอันติเบาๆนะเป็นคอมโบนะแต่ถ้ากดอันติค้างจะเป็นท่าไม่ตายอัมบาออฟอุโรโบลอสทำงานอัมบาออฟอุโรโบลอสเป็นสถานะพิเศษที่จะได้ตอนอันติ12วิทำดาเมจแรงขึ้นทำดาเมจจะได้เจเนซิสซีด1เม็ดเจเนซิสซีดก็คือไอ้เม็ดตรงกลาง3จอที่เอาไว้กดท่าคอมโบนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณมีอาวุธประจำตัวเนี่ยแม่งจะยิ่งง่ายเลยโอเคคิวได้ซีด SP เริ่มต้นอย่างกับตัวซับตอนที่เราอันติอยู่ศัตรูอยู่ในออร่าอันนี้ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นบาบาบราตอนมุดก็ขณะว่าที่วัตถุ X ทำงานตัวละครจะโจมตีเร็วขึ้นวัตถุ X เนี่ยน่าจะเป็นตุ๊กตามั้งผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นตุ๊กตาของนางอะนะซึ่งตุ๊กตาก็ที่นับว่าเป็นสิ่งอัญเชิญเดี๋ยวว่าอันนี้โจมตีคอมโบ3ครั้งเมื่อหลบ
ขณะโจมตีคอมโบโจมตีปกติเสริมได้เพิ่มหลังสั้นๆความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นได้รับเกาะ1ครั้งเนี่ยได้เกาะด้วยแต่แดนสวรรค์จะอัพเป็น3เกาะให้เลยการโจมตีครั้งแรกของการโจมตีคอมโบจะสร้างวัตถุ X วงเล็บสิ่งอัญเชิญเวลา20วิลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของทูตโดยรอบดึงดูดศัตรูมารวมกันถ้าทำงานซ้ำรีเซ็ตระยะเวลาของวัตถุ X วัตถุ X ก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาที่มันหน้ายิ้มอยู่ในสนามนี่แหละก็คือโมบิอัสเนี่ยสามารถสแปมสิ่งอัญเชิญได้เรื่อยๆกางเขนก็ด้วยอ่ะโอเคภาพสำหรับภาพรวมตัวละครก็แบบคือนางเก่งด้วยโจมตีก็กว้างเคลื่อนที่เนี่ยโจมตีอืดๆหน่อยนึงแต่พอเรากดหลบเราก็สามารถย้ายตำแหน่งตัวเองได้อย่างรวดเร็วอันติทำลายทั่วแมปหยุดเวลาด่านไอ้ที่เด็ดเลยเนี่ยคือการแชร์ดาเมจคือแชร์ดาเมจเนี่ยแม่งแบบสุดละยิ่งเจอศัตรูที่เป็นหมู่ก็ยิ่งง่ายมีไหนวะน่าจะอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไงขณะที่อัมบาอัปโลโบลอสทำงานศัตรูที่โดนโจมตีด้วยถ้าไม่ตายหรือคอมโบถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันสูงสุด5ตัวระหว่างนั้นความเสียหายจากการโจมตีคอมโบถ้าไม่ตายหรือการโจมตีปกติแบบเสริมพลังจะถูกส่งต่อไปยังตัวละครตัวอื่นๆที่ถูกเชื่อมโยงในอัตรา 16% ที่วงเล็บทำให้สูญเสีย HP ในขณะที่ออร่าอัมบาทำงานเนี่ยตัวคูณการโจมตีคอมโบจะเพิ่มขึ้น 160% ก็คือถ้ากดอันติป้าบถ้าบีบถ้าหางสะบัดถ้าทุบอะไรเนี่ยจะแรงขึ้นขณะที่อัมบราเอาไปทำงานแปลว่าต้องอันติเท่านั้นเอฟเฟกต์นี้ถึงจะทำงานโอเคแล้วก็เป็นตัวที่ยืดหยุ่นเลือกบัฟได้ยืดหยุ่นมากแต่ผมขอนะแค่แนวทางนะเพราะว่าผมเหนื่อยขอเล่นเท่านี้เว้ยผมเหนื่อยจริงแน่นอนว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้สมองในการจดจำสูตรแต่ครั้งหลังๆเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนนั้นอีกแล้วกดสแปมจนชนะอ่ะโอเคเราต้องสรุปไหมอ่ะข้อดีคือตีหมู่ก็ได้ตีหมู่ได้ย้ายตัวเองได้มีเกาะตีแรงอันติหยุดเวลามีอะไรวะคือนึกไม่ออกอ่ะแชร์ดาเมจเก็บหมู่ได้ดีคือมันเยอะอ่ะคือถ้าเราจะแยกย่อยอีกแม่งเยอะอ่ะเรามาที่ข้อด้อยคือต้องการ SP มากๆคือต้องพึ่งโหมดถ้าไม่ตายมากๆในการแบบจะผงาดจะสง่าผ่าเผยแล้วก็ความไม่ค่อยคล่องตัวเพราะว่าหลบมันจะมุดดินนึกสภาพเดลต้าก็แหละมันจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสกิลหลบทำงานอ่ะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อโคลนไอ้บ่อโคลนนั่นอ่ะอันนั้นอ่ะดีตรงที่เอาไปย้ายตำแหน่งตัวเองดีๆหน่อยมีอีกไหมวะแล้วก็นั่นแหละว่าด้วยความไม่พิ้วเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับบอสนาฬิกาได้แต่หลังๆก็อาจจะชินเองแล้วมั้งนะโอเคซึ่งข้อเสียมันเอาจริงมันค่อนข้างจะน้อยเลยนะถ้าเราไม่นับพวกแบบต้องการคือต้องมีของถ้าไม่มีของก็นั่นแหละแต่ละคือใครไม่มีของแล้วมันไม่อ่อนบ้างแต่โมเบียสก็ควรมีปานประจำตัวครบนะเพราะว่าจะทำให้คือปานเซต3ของปานประจำตัวอย่างลินเนสเนี่ยจะทำให้ทุกๆสิ่งอัญเชิญในสนามเนี่ยโมเบียสก็จะตีแรงขึ้นสิ่งอัญเชิญนะคือเอฟเฟกต์ของปานเซต3แม่งเหมือนกับของในแดนสวรรค์เลยเหมือนมากนั่นแหละก็แต่ว่าโมเบียสก็สามารถใส่ปานได้ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสไตล์ตัวสายฟ้าแต่ตอนนี้เราผ่านเรื่องภาพรวมมาละเรามาเข้าสู่นี่เลยดีกว่าสกิลพิเศษของตัวละครนะครับเงามืด Dark Assault ภาษาอังกฤษโจมตีปกติคอมโบและชาร์จโจมตีทำดาเมจสายฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูที่ถูกเชื่อมต่อศัตรูที่โดนเชื่อมต่อโดนลิงก์ก็จะส่งต่อความเสียหายที่มากขึ้นอีก 15% นะก็คือพูดง่ายๆคือโจมคอมโบแรงแล้วก็ลิงแชร์ดาเมจแรงขึ้นเงาหลอนระหว่างที่ดำดินจากการใช้สกิลหลบทำดาเมจไฟฟ้า 250% แก่ศัตรูที่สัมผัสทุกๆ 0.25 วิ
ศัตรูที่โดนสัมผัสเนี่ยจะได้รับความเสียหน้าวัดเพิ่มขึ้น 40% 8วิก็คือสายมุดแล้วก็เอาไปชนให้มันโดนช็อตจะโดนดีบัฟคือมุดแรงขึ้นช็อตและโดนดีบัฟด้วยโลกที่ขมขื่นถ้าคือมันคุณดูเมื่อการดำดินจากการใช้สกิลหลบปรากฏขึ้นเอางี้ถ้าคุณกดโจมตีปกติหลังใช้สกิลหลบมันจะเป็นท่าหนามใช่ปะไอ้ด้านนั่นแหละจะแรงและกว้างมากขึ้นแรงขึ้นถึง 2,000% และโคตรกว้างทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยโดนดาเมจจากสกิลคอมโบแรงขึ้น 35% 8วิเป็นเอฟเฟกต์แยกคูณดาเมจคำนวณแยกต่างหากภัยพิบัติความเสียหายไฟฟ้าของสกิลถ้าไม้ตายแรงขึ้น 300% ทุกครั้งที่ใช้เจเนซิสซีส1อันเนี่ยจะลดคูดาวน์ถ้าไม้ตายลง1วิเยี่ยมมากอันนี้แล้วก็ขั้นเทพภาษาอังกฤษนี่ชื่ออะไร Ascension อะไรสักอย่างนั่นแหละภาษาไทยก็แปลเป็นอีกอย่างนึงไปเลยขณะที่อัมบราออฟบูโรโบรอสทำงานอยู่หรือตอนที่เราใช้ท่าไม้ตายนั่นแหละสถานะท่าไม้ตายแต่โมเบียสไม่มีเบิร์สโหมดนะจะเรียกสายฟ้าฟาดลงมาโจมตีศัตรูทุกตัวบนสนาม1ครั้งทุกๆ1วิทำดาเมจไฟฟ้า 800% ความเสียหายดังกล่าวนับเป็นการโจมตีปกตินั่นหมายความว่าถ้าเรามีเงามืดโจมตีปกติก็จะแรงขึ้นโอเคสำหรับการเลือกคอมโบเนี่ยก็ขั้นเทพกับภัยพิบัติภัยพิบัติลดคูดาวน์อันติบึ้มแรงลดคูดาวน์อันติส่วนขั้นเทพก็ระหว่างที่เราอันติอยู่เนี่ยจะมีไฟฟ้าผ่าหัวปากทุกๆ1วิ800% ไม่ถือว่าแรงอีกอันหนึ่งก็เงามืด2อันนอกนั้นก็เอาที่ชอบนะครับส่วนถ้าเริ่มเกมเลือกไหนก่อนเนี่ยถ้าเริ่มเกมเลือกไหนก่อนก็แนะนำขั้นเทพกับภัยพิบัตินะแล้วก็เงามืดหรืออันเนี้ยอันนี้มันอยู่ที่แนวทางของแต่ละคนจริงๆอย่างช่วงแรกเนี่ยผมจะชอบเลือกขั้นเทพกับเงามืดเพราะว่าช่วงที่อันติหมดอะแล้วเรากดสกิลคอมโบไปต่อเนี่ย SP เราจะเต็มพอดีแล้วเราก็ค่อยดำดินลงไปแต่บางคนเขาก็จะเอ้ยภัยพิบัติก่อนดีแล้วก็เงามืดนะอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะแต่สำหรับแนวทางในวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำ2อันนี้ถ้าเอาแบบเอาชัวร์เลยแนะนำ2อันนี้ภัยพิบัติกับขั้นเทพแล้วค่อยไปหาอย่างอื่นทีหลังเพราะว่าแชร์ดาเมจแล้วก็มีอยู่แล้วไงนั่นแหละแต่นี่คือแชร์แรงขึ้นโอเคการเลือกบัฟโมเบียสเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลเพราะฉะนั้นหยิบมาเลยสิ่งนี้ฮงไกเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งมีโฮโยเนี่ยแม่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเขียนหน้าเนี่ยไฟแบบตุ้มตุ้มตามไฟแม่งระเบิดไม่มีเผาไหม้มีนะแต่ไม่นับว่าเป็นเผาไหม้ของเกมมันเป็นเผาไหม้เอฟเฟกต์อะแต่ไม่ใช่เผาไหม้ของเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยเอมเบอร์แบรนด์อะแต่ไม่ใช่เผาไหม้แบบอิกไนท์แล้วก็มีอะไรโมเบียสก็ไฟฟ้ามีกระดูกขึ้นมาตบหูหางงูสะบัดไม่มีไฟฟ้าแบบเบิ่มๆแต่ไม่มีอัมพาตอีกตัวนึงก็เหมือนกันโบโรเนียนั่นเองน้าโบที่อัดปืนเลเซอร์แช่แข็งอย่างรุนแรงไม่มีแช่แข็งต้องให้โบนี่มาช่วยต้องให้แมวมาช่วยแม้ว่าแพทรู้สึกจะ2แพทที่แล้วมั้งที่ยกเครื่องระบบการติดแช่แข็งใหม่ถ้าไม่แพทที่แล้วก็2แพทก่อนยกเครื่องระบบใหม่อ๋อน่าจะแพทแมวแพทแมวยกเครื่องระบบการติดดีบัฟใหม่ถ้าเราตบธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟจะสะสมประมาณ0.1 อะไรอย่างเงี้ย1ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มหลอดตบไปทีละ1จนกว่าจะเต็มหลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอฟเฟคพวกอัมพาตโดยตรงถ้าความสามารถไหนที่มันทำเอฟเฟคโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเต็มหลอดได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสังเกตเห็นได้นะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ชัวร์ว่าจะเลือกอันนี้หรือเปล่าเลือกอันนี้ไหมแต่ว่าในสถานะถ้าไม่ตายที่มันโดนฟ้าผ่าหัวรัวๆเนี่ยเราก็น่าจะใช้ไอ้นี่ได้นะแต่มันนับเป็นการโจมตีปกติอะดิไม่รู้เหมือนกันใช้สกิลวุฒโอเคแล้วก็จะหมดละถ้าเกิดว่าโมเบียสเป็นประเภทจักรกลใช่ไหมก็จะแพ้ทางตัวหานี่แน่นอน
แต่โมเบียสก็แบบตีทะลุอยู่ดีนะโคตรโกงแต่อย่าลืมว่าเรามีดารากะมาช่วยแล้วหรือถ้าคุณอยากทดสอบความแรงเนี่ยก็เลือกตรงนี้ซะไม่ว่ากันหรือถ้าไม่ชัวร์เรื่องซีวูดแบบโอ้โหแม่งเอ้ย5วิเองจะไปเลือก จะไปเลือกบวก SP ก็ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีนี่วะโอเคป่ะแค่อันนี้เลยนะอ๋อผมรู้ละผมจะบอกว่าเออนั่นแหละผมไม่คุ้นตัวนี้ที่สุดละเพราะของไม่ฟูเลยไม่ค่อยได้แตะนางเท่าไหร่ไม่ค่อยสนิทกันนะเออพูดง่ายๆการปรับแต่งพิเศษการปรับแต่งพิเศษสกิลตัวละครและเลเวลสกิลปรับให้ก็ปรับให้เท่ากับตัวเลเวลตัน80ก็ถ้ากดหลบสกิลหลบจะติดทันทีและได้รับเกาะต้านดาเมจ3ฮิต1ครั้งสมาชิกวีรชนอภิสิทธิ์พิเศษได้ดับเบิลอัตตาช่วงเริ่มเกมอ่ะโอเคสำหรับตัวซับสายฟ้าจ๋ายังไม่มีก็เลือกเซียนมาก่อนรวบจอกกอดธาตุด้วยอีกตัวก็คือพี่เมย์สายฟ้านะหรือจะคือบัตรรถไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าฮิวตัวเองไม่ค่อยจะได้แต่ว่าเป็นโมเบียสเป็นตัวที่หิว SP มากๆถ้าเกิดว่าช่วงท้ายๆของด่านเนี่ยช่วงท้ายของแดนสวรรค์ถ้าเกิดว่าเอ้ยเรามีเอเดนช่วยลีละมีเควินช่วยลีละก็อาจจะไปเลือกฮิเมโกะก็ได้อะไรอย่างงี้นะหรือไปเลือกตัวที่ช่วยทำดาเมจอื่นๆโอเคไอเทมเนี่ยคือมันเปิดได้หลายแบบมากเลยนะเปิดด้วยเควินก็ได้เปิดด้วยงูก็ได้เปิดด้วยเดลกะก็ได้ไอเทมชิ้นที่2ก็ตามที่คุณสะดวกใจเอ้ยมีตุ๊กตามาแชร์ดาเมจเราทำดาเมจใส่ตุ๊กตาได้ดาเมจจากตุ๊กตาจะแชร์ไปให้ตัวอื่นอะไรอย่างงี้หรืออันนี้เฮ้ยเจอมอนที่มันเลือดเยอะกว่าชาวบ้านจะปิดตายเลยได้เหมือนกันคือมันอยู่ที่การออกแบบเลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงท้ายเกมเรามีรี SP เยอะๆละผมก็จะแนะนำฝันแห่งทองโอเคมาดูที่หน้าวางแผนที่มันขาดไม่ได้ผมว่าอันนี้ทุกคนนี่แบบรออยู่นานใช่ไหมอยู่ไหนวะโอ้โหไม่ได้ใช้นี้อันหน้านี้นานปึ๊บโอเคหน้าไว้บอร์ดนะครับอ่ะเก็บไว้หน้าวางแผนโมเบียสIO IO นี่คือ Infinite Ouroboros นะครับผมไม่ใช่ IO ที่เป็น Information Operation Rank S ความยากผมขออันนี้แบบ500คริตันอ่ะนะถึงแม้จะไม่ได้ตราทองแต่ว่า140 2.5 2.75 มันก็อาจจะผ่านได้นะแต่ถ้าคุณต้องแบบแต่ 2.7 อาจจะต้องเลือกบัฟเองส่วน 2.5 อาจจะต้องดวงดีมากๆอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นของที่ผมมีเนี่ยอาจจะขอเล่นเท่านี้แล้วกันนะผมจะได้ไม่เหนื่อยมากก็เป็นแนวทางในการเลือกบัฟแหละสำหรับซึ่งโมเบียสเนี่ยสามารถใช้อัลติสกิลวูดสกิลหลบได้เองกดได้เองเลยทำให้เป็นอีกตัวที่เหมาะกับการใช้ตาดารากะอย่างมากเนื่องจากอะไรดีอ่ะแล้วแต่นะเนื่องจากไม่มีเนื่องจากว่าไม่มีเอาไปว่าใช้ได้แล้วกันโอเคอันนี้แบบคลาสสิกเลยคลาสสิกสุดๆละเควินคอ1เควินคอ1ใช่ไหมแล้วเรามีอันติที่ลดคูลดาวน์ได้ลดคูลดาวน์เดี๋ยวนะนั่นแหละสกิลกดอันติเชื่อใช้ท่าคอมโบมีความสามารถในการลดคูลดาวน์แหละจบๆไปก็จะสามารถใช้อันติได้ถี่ขึ้นเควินคอ1เอเดนคอ2แล้วก็ไม่สิ้นสุดคอ1ซึ่งแน่นอนโมเบียสไม่สิ้นสุดอยู่แล้วแต่ไม่สิ้นสุดนี่แหละตัวคูณดาเมจแบบอย่างโกงให้กับโมเบียสหรือนะก็แบบถ้าดารากะผมแนะนำคอ1นะเล่นได้ทั้ง2แต่แนะนำคอ1เพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าถ้าเรายิ่งเจอนาฬิกามันใช้ง่ายกว่าแต่ว่าคอ2มันก็ดีแต่ข้อ2เนี่ยมันต้องประกอบค่อนข้างเยอะคือกอบกู้เนี่ยใช้เยอะมากบวกดาเมจ
3อันบวกดาเมจ3อันรีเอสพีอีก1 4คอ5แล้วก็ต้องได้ที่ยืดเวลาเป็น6 6หรือ7อ่ะคือเควินเนี่ยต้องใช้6ถึง7อันโมเบียสก็เหมือนกันโมเบียสก็ดาเมจ2อันอาจจะเป็นลดคูลดาวน์หรือเพิ่มดาเมจตัวสนับสนุนแล้วก็ได้คอ1มาใช่มั้ยแล้วก็เลือกตายเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็กำเนิดไม่ใช่กำเนิดดิโมเบียสไม่ต้องใช้กำเนิดโมเบียสใช้ลึกลับลึกลับก็จะลดคูลดาวน์ตัวซับทำให้เราปั่นเซียนกับพี่เมย์เอลได้บ่อยยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันจะมีสายพิสดารอยู่นะก็คือเอาไปเล่นกับคาปาสคอ2แล้วใช้เอลฮิวได้สเปรย์สิ่งอัญเชิญเพื่อลดคูลดาวน์แล้วก็กดเอลฮิวเลือดเราก็จะยาวขึ้นเลือดที่ยาวก็ยิ่งตีแรงนั่นแหละมันแล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้คลาสสิกอันนี้แบบสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยตาเสริมอื่นๆก็วินัยแต่ถ้าเราทำแบบหลบเกียววดอันติได้เองเนี่ยวินัยก็อาจจะดูเหมือนไม่เหมาะใช่ไหมแต่วินัยมันก็จะมีอะไรนะข้อ5ปะที่มันที่ค่า exhaustion เราจะไม่สามารถลดต่ำกว่า 70% 70หน่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เวิร์กอ่ะถ้าเรายิ่งเล่นวินัยคอ2มันยิ่งรีเร็วผัดเปลี่ยนก็แล้วแต่นะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนตราเฉพาะเอลี่เนี่ยก็จะเป็นขั้นเทพไฟฟ้าลงหัวทุกๆ12วิอ่ะ12ครั้งแล้วก็ภัยพิบัติที่เอามาลดคูลดาวน์ทำให้ตายต่อมาก็จะเงามืดแล้วก็บางอันที่ท่านชอบเลยโอเคก็เนี่ยประมาณนี้นะมันไม่ได้คิดเยอะเลยใช่ไหมล่ะไม่ได้คิดเยอะเลยเนี่ยโอเค21นาทีมันมีเรื่องไหนที่ต้องบอกอีกไหมผมติดเหรียญทองนะบวกดาเมจทั้งหมด 12% อันนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันตอนนี้ทุกท่านอาจจะรู้ละวันนี้วันเกิดแย่ยังไม่รับทุกท่านอาจจะรู้แล้วว่ารู้ว่าอะไรดีวะหายข้อมูลขาดโอเคผมก็ได้เปิดร้านรับจ้างและเล่นไปเนาะจ้างเคลียร์จ้างพาน500คริสตัลอะไรอย่างนี้ผมก็จะอุปสรรคเข้าอย่างจังเลยอย่างผู้เล่นบางคนที่แบบว่ายังไงดีอ่ะยังค่อยๆไต่เต้าอ่ะยังแบบอัพไม่เต็มอะไรเงี้ยโหพอไปเล่นอ่ะแม่งโคตรลำบากจัดคือต้องเล่นแบบ 1.5 อะไรเงี้ยต้องเล่น1เคลียร์หน้าของเกือบฟูลหรือลิต้าของฟูลอ่ะต้องไปเล่น 1.5 แล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเหมือน ID เต็มอ่ะแต่เล่น130โหโคตรแบบลำบากจัดอ่ะแล้วอย่างมือใหม่นะครับหรือกำลังเล่นใช่ไหมจะมีแค่2ประตูเอ้าทำไมไม่ใช่3ประตูล่ะทำไมไม่มีช่องที่2ด้วยช่องที่2อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีอันเนี้ยต้องไปผ่านบทที่3นะครับเอากดแบ็คเยอะเกินต้องผ่านบทที่3ประมาณกลางๆนะประมาณ19 20 23เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเราก็จะปลดล็อกเป็น3ประตูการค้นหาบัฟจะทำได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีประตูวิเลชนอื่นๆเข้ามาแทรกเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ว่าในแพทหลังๆเนี่ยคอ2ของพวกเขาเหล่านั้นก็จะเก่งขึ้นเอาเป็นว่ายิ่งนานแพทอะยิ่งมีอะไรให้จับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นโอเคแต่ผมลืมจริงๆว่าจะพูดอะไรเอลซับสายฟ้าเลือกๆมาซับธาตุอย่างนี้ก็ได้ปูฉีด็อกเตอร์คลายตัวซับตัวนี้หลักฐานข้อต้องจำเปิดด้วยชิ้นไหนก่อนดีถ้าไม่อยากคิดเยอะผมแนะนำอันนี้แล้วก็ไอ้3บัฟที่ว่าเนี่ยอะไรนะกอบกู้ทองคำไม่สิ้นสุดใช่ไหมทองคำอาจจะใช้ไม่เยอะอาจจะใช้สัก4ก็ได้4หรือ5ถ้ามีอันที่มันลดเกาะตัวแก้ๆเรายิ่งดีแต่เควินเนี่ยดาเมจ3อันบวกเวลาของคอ1บวกเวลาของไอ้บวกเอฟเฟคของคอ1ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนของงูก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันก็เลยมันต้องทำการคิดเยอะนิดนึงโอเคลุย
บวกสายฟ้า 8%ที่จะพูดเมื่อกี้เนี่ยคือผมได้ทำการแก้กฎของรับจ้างเล่นไปนิดหน่อยคือ1ของคุณต้องครบนะ2ของ2คุณต้องอัพต้องอัพอะไรวะทางแยกลิขิตให้เต็มขั้นเทพภัยพิบัติระดับหมอลำเข้าเกมปุ๊บสแปมนะสแปมปุ่มขยับไม้นิดนึงหมดใช่ไหมอันติเห็นวิธีการเล่นมันมีแค่นี้เลยเว้ยมีแค่นี้เลยคือการกดอันติกดอันติกดโจมตีปกติกดอันติโจมตีปกติไอไฟฟ้าที่ลงหัวนั่นคือนั่นคือขั้นเทพเนี่ยเปรี้ยงขนาดนั้นคือขั้นเทพเอ้ยลืมของเดี๋ยวรอจบด่านนี้ก่อนโอ้ตายแล้วไอเทมชิ้นที่2ก็จะบอกไปละบ้าลืมอะไรวะนึกแบบนี้แต่นี่ไงวัตถุสิ่งอันวัตถุ X ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นโอเคนี่ไงวัตถุ X วัตถุ X ระเบิดไปแล้วอู้เลี้ยวเลยขั้นเวลาเล็กน้อยไปดูตรงนี้ก็ได้ระดับตื่นสำหรับของนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าผมไม่รู้ว่าจูดามันเก่งกว่าตรงไหนนะเพราะทำดาเมจไฟฟ้า282ของพลังโจมตีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสกิลติดตัว Witness of Place เนี่ยโจมตีมีโอกาส 20% ติดสัญลักษณ์แห่งแสงโจมตีตัวติดจะรับโบนัสดาเมจ650หน่วยคือมันฟิกอ่ะ650แล้วแม่งฟิกแล้วแดนสวรรค์ระดับยากเลือดแม่งมีเป็น10ล้านอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เลยนะแต่ส่วนมากเราจะเห็นที่ใช้ในใน Abyss ใช่มั้ยล่ะ Abyss หรือ Memo อย่างเงี้ยพวก Memo เนี่ยเลือดบอสมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ถ้า Abyss ก็เห็นบ้างบางงานแต่ถ้าไม่มีของประจำตัวใส่อะไรดีผมแนะนำสิ่งนี้เลยฮะเฮ้ยมันเป็นของกายภาพไม่ใช่เหรอดูก่อนโยมถ้าเป็น5ดาวเสีย SP นิดหน่อยใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะ6ดาวจะไม่เสียนี่ไงแฮ่ไม่ได้เบยไม่ได้ก็คือนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ไงมีเหมือนกันเนี่ยมีก็คือโจมตีคอมโบและถ้าไม่ตายของตัวละครสร้างความแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้น 35% ส่วนไอ้กายภาพก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันคือแบบว่าเนี่ยทำให้อันติกับถ้าคอมโบตบมือกับสะบัดหางเราแรงขึ้นก็อาจจะอันนี้คือตัวที่เป็นดาเมจธาตุอ่ะให้ถ้าไม่มีของประจำตัวยังไงก็ต้องมองหาค่าพลังโจมตีที่เยอะที่สุดเพราะว่าดาเมจธาตุคลิไม่ได้ก็อันไหนเยอะสุดก็เลือกมาแต่ผมว่าอันนี้แม่งเด็ดอันนี้แม่งเด็ดจริงบวกดาเมจถ้าไม่ตายกับคอมโบเนี่ยคือเด็ดสุดแล้วส่วนสติกมาก็แน่นอนของประจำตัวนะครับแต่ผมไม่มีไงมีไม่ครบของประจำตัวครบดีอยู่แล้วอย่างที่2ก็แฮนเดลล้วนแต่โมเวียสใช้ SP ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ใส่ครบเซตอะดีก็คือต้องใช้120ใช่ป่ะแต่โมเวียสใช้100เดียวทำให้ได้มาอีก 10% ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่บวกหรือเซียนยี่นะบางคนเขาเรียกเซียนยี่บนล่างกลางแฮนเดลนั่นแหละเซียนยี่บนล่างกลางแฮนเดลล้วนเซตประจำตัวโกเอมอนล่ะโกเอมอนถ้าใช้ก็ไม่น่าจะเล่น 2.25 น่าจะต้องไปเล่น 1.7 แทนอะไรอย่างนี้
คือเอาโกเอมอนอะมาขึ้นเป็นแฮนเดลได้แล้วนะน้องน้องหนูทั้งหลายเพราะว่าโกเอมอนเนี่ยแม่งอยู่แค่8วิแล้วรีระยะเวลาไม่ได้ด้วยก็ถูกสังเวยไปตามระเบียบอารมณ์แบบโนฮิเมะโอเคครบ30นาทีแล้วโอ้ต้องรีบไปแล้วหวังว่าจะไม่อันนี้เล่นแบบง่ายเพื่อประหยัดเวลา อันนี้ถือว่าโชคดีอันติครับผมคือเนี่ยมันไม่มีอะไรเว้ยไม่มีอะไรเลยทุกคนเนี่ยแล้วโดนแชร์ดาเมจอ่ะเนี่ยแพ้ทางก็แพ้ทางอื้อหือกลัวตีบอสเอริกาไม่เข้าก็นั่นน่ะกลัวตีบอสในการไม่เข้าก็นั่นแหละส่งคริสเตโอไปจะเอาจูดามานี่แบบอยากจะโชว์แบบเอ้ยกูของฟรีนะอะไรอย่างงี้อันนี้อะไรอย่างงี้เฉยๆอะล่ะเงามืดแชร์แรงขึ้นคอมโบแรงตีปกติแรงขึ้นมียิ่งเยอะยิ่งเก่งแต่แค่2อันเนี้ย2อันแรกมันก็แบกได้แล้วเดี๋ยวซ้ายครับผมวางงูแล้วก็อันติไปเลยเรื่องโอ้โหดูเลือดดูเลือดละลายเนี่ยถ้าเจอแบบไอ้ตัวที่มันเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเนี่ยก็ใช้ดอกไม้น้ำแข็งซะก็จะจบเรื่องเอ้ยผมลืมใช้คลายถ้าคลาย3ดาวยิ่งดีเลยแหละอัมบาหมดเหรออัมบาหมดทำไงกดท่าไม้ตายอัมบาบลูบลอสไอคอนจะเป็นรูปโมเบียสนะครับเออ140ผ่านได้นะเซตเนี้ย140ผ่านได้แต่ผมแบบผมเหนื่อยอ่ะหมดทำไงกดหลบแล้วกดโจมตีปกติเต็มหลอดทำไงกดโจมตีเอ้ยกดอันติค้างอุ้ยนั่นไงสลายมืดเขี้ยวถ้าเป็นไปได้นะเขี้ยวเกี่ยวพันแล้วก็จูบพิษก็ได้หรือพำนักก็ได้จูบพิษคือสิ่งอัญเชิญเอลตัวตัดถนนตีแรงขึ้นส่วนเขี้ยวก็ทำให้ทุกอย่างที่อยู่ในสนามรบสิ่งอัญเชิญเอลและวาคริยาที่อยู่ในสนับสนุนที่ยืนอยู่ในสนามรบทำให้เราตีแรงขึ้นอีก 10% ตอนทำได้7ครั้งอันเนี้ยงงอันเนี้ยผมยังอันนี้ผมก็พูดตามตรงว่างงเพราะถ้าเราอัปเกรดอ่ะจะได้มากสุดประมาณ12ครั้งหรือ15ครั้งนี่แหละหมายความว่ายังไงวะหมายความว่ายิ่งสแปมตัวซับเยอะดาเมจมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพำนักกระตุกจิตกระชากใจคือถ้าเกิดว่าคุณได้ตราเสริมที่ชื่อว่าลึกลับอ่ะคุณจะไม่ต้องการพำนักอีกเลยเพราะว่าลึกลับมันจะลดคูดาวของตัวซับกับเอลให้อยู่ละเนธามินก็โอเคเอาเนธามินมาแล้วกันย้ำนะว่าทั้งหมดนี่เป็นแค่แนวทางโอเคอย่าไปสนอันที่2มองเฉพาะอันที่1 X เมื่อเรียกสิ่งอัญเชิญหรือกดให้ไม่ตายเอลเข้าสู่สถานะเชื่อมจิต8วิระหว่างเชื่อมจิตสิ่งอัญเชิญเอลสัตว์ตัวตัดถนนทำดาเมจทั้งหมดกายภาพกับธาตุแรงขึ้น 30% จนกว่าจะออกสถานะเชื่อมจิตนี่แหละแค่นี้เราก็ได้ดาเมจแล้วทุกคนไปอีกถ้าทีนี้เราต้องหาตายกับลึกลับถ้าเราได้ตายกับลึกลับก็ปิดจ็อบได้เลยคือตอนมุดมันหยุดเวลาใช่ไหมแล้วก็ย้ายตัวเองได้ง่ายเอามาเสียงเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยรวบลูกโมเบียที่เป็นตัวเลขก็คืออะไรนะเชื่อมจิตแต่ทุกครั้งที่ตุ๊กตามันเกิดใหม่เราก็ได้เชื่อมจิตใหม่อยู่แล้วคือมันแบบ
Infinity Duration น่ะระยะเวลาแบบไม่จำกัดถ้าเกิดว่าคุณของฟูนะอู้แลมถ้าของฟูนี้ถ้าของฟูเนี่ยก็เป็นแบบว่าเอ้ยรีบอะรีบมากโมเบียสก็อาจจะจัดให้คุณได้ประมาณแบบไม่เกิน10นาทีจริงๆเรื่องมือใหม่พูดไม่จบนะไม่มีเหรียญด้วยอ้าวนั่นไงหมูดาวแม่งเอ้ยดันเป็นหมูดาวอีกนะแต่กำเนิดไม่เอาอ่ะไม่เอาคุมกำเนิดกำเนิดเพิ่มเวลาแต่ถ้าสแปมสิ่งอัญเชิญได้เรื่อยๆอ่ะกำเนิดก็จะไม่จำเป็นแต่อย่างบางคนที่สแปมสิ่งอัญเชิญได้ไม่เร็วมากนักอย่างแบมเนี่ยก็อาจจะเลือกกำเนิดเพิ่มไปเพิ่มไปอีกหน่อยกายคุณฟูเอสพีต้องอัพอันนี้ก่อนวะคือการอัพเกรดกับประกอบคอให้ครบเนี่ยแม่งสำคัญพอๆกันเอ้ยเดี๋ยวเราก็เจอไอ้พวกนั้นแล้วอะเอ้ยมาเราค่อยไปหาดลกาชั้นละชั้นสุดท้ายแล้วกันขณะที่อยู่ในฐานะเชื่อมจิตทุกวิเนี่ยทุกวิสร้างความเพิ่มขึ้น 16% สูงสุด5ขั้นหากมีสิ่งอัญเชิญจะเพิ่มไปสูงสุด12ขั้นก็คือเราก็จะแตกดาเมจได้แบบโคตรเยอะมากซื้อไอ้นี่มาเลยอ๋อเออผมอยากหาไอ้นี่เว้ยเอาดีกว่าเอาดีกว่าวะเดี๋ยวนะแต่เราต้องการลึกลับเชียวนะลึกลับกับไอ้จูพิษเอางั้นก็ได้วะอ่ะถ้าเราเจอตัวค้อนแต่เราชนะทางมันไงก็อาจจะแต่ถ้าเออกลัวเสียเวลาใช้นี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเราก็แล้วแต่นะแต่ถ้าบอสกันดั้มชั้น15เนี่ยแนะนำไอ้นี่เพราะมันก็เหมือนอยู่ๆแล้วก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมสู้มันไม่ได้วะตีไม่เข้าเลยค่อยหาแล้วกันอ่ะซื้อแล้วก็เปลี่ยนหลังเราได้โมเบียเราจะไปหาเควินละพี่เมย์คือ2อันเนี้ยใช้ยันจบเกมก็ยังได้เก็บตังค์ไว้จ่ายโอเคเดี๋ยวมานะลูกเดี๋ยวมานะน้องเกรซเฮ้ยมุดดินไม่ย้ายตำแหน่งอย่างเร็วกดแชร์ดาเมจกดห้ามไม่ตายไม่เห็น HP อ่ะอ้าวโอเคแต่มันตายรอแป๊บนึงโอเคมุดและสแมชเอามึงยืดอกใช่ไหมมาเรียงเข้าไปตายยิ่งมีคือยิ่งเล่นพวกเยอะโมเบียสยิ่งได้เปรียบวันๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยกดอันตีนะอันตีปกติอันตีอันตีปกตินะพอหมดก็กดท่าไม่ตายเปลี่ยงดอกละเกือบล้านลืมกดคลายใช่ไหมเนี่ยว้าวดูลูกไอเดสจริงๆอยากจะทำแพทหน้าแต่ว่าผู้คนรอไม่ไหวละก็เข้าใจได้เอ้าไอ้ลดสูบพิษจูบพิษแล้วก็ลึกลับโอ้โหเกือบละเกือบละถ้าเกิดสถานะเชื่อมจิตซ้ำขณะที่เชื่อมจิตอ่ะยังมีผลอยู่จะลดคูลดาวน์ถ้าไม่ตายเอลและตัวซับ2วิหากมีสิ่งอัญเชิญในสนามลบจะลดคูลดาวน์อีก3วิทางมาได้เพียงครั้งเดียวทุกๆ4วิก็คือไอ้เอฟเฟคลดลง3วิเนี่ยจะทำงานได้ทุกๆ4วิไม่สามารถลดคูลดาวน์ได้โดยๆนั่นแหละโอเคเท่านี้เราก็พร้อมละเนี่ยแค่เนี้ยพร้อมละสูตร1พร้อมละแต่ผมจะเล่นสูตร2นะ
หรือแบบถ้าคุณไม่ถ้าเราไม่แคร์เรื่องอัปเกรดอ่ะคุณจะไม่แคร์เรื่องอัปเกรดก็ได้แบบสายซื้ออ่ะสายซื้อเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องนี้อีกทีหรือจะอธิบายอะไรก็ได้สายซื้อก็คือเราเน้นประกอบคอให้ได้มากที่สุดเหมือนนี่อย่างที่ว่าเคยว่าไปในคลิปของพิเซโอมั้งถ้าเราอัปเกรดอ่ะเราอาจจะได้แค่ 28% แต่ถ้าเราเอาถ้าเราไปซื้อใหม่เนี่ยเราอาจจะได้38หรือ 40% บัฟบางตัวนะบัฟบางตัวอาจจะแบบคือมันรวมกับอัปเกรดของอันเก่ากับซื้ออันเนี้ยราคาแม่งถูกกว่าอะไรเอ้าฮะ37เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นระดับ140 2.5 ก็จะนานกว่านิดนึงอะไรเงี้ยทะลวงธาตุครับผมเนี่ยยิ้มแบบเนี่ยเอาหายไปละเอาไงดีวะอ๋อเราต้องการอีกอันนึงเราต้องการอีกอันนึงว่ะเราจะรีเลยไหมแล้วเราค่อยไปหายืดเวลาในด่านดับเบิลบัฟเอาเออมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะนะหรือเราจะสกิปร้านเพื่อเน้นจำนวนมันก็แล้วแต่รีแล้วกันโอเคโมเบียสเต็มแล้วนะโมเบียสฟูลแล้วได้ตายกับลึกลับนี่คือฟูละฟูจัดโอ้โหฟูกะอะไรเนี่ยโอ้ยหลายทีแล้วหลายทีแล้วอ่ะว่าจะเล็งสวยๆเลยแม่งไปอันติข้างหลังนู่นเนี่ยเจอไอ้พวกตายพร้อมกันต้องเจอน้ำแข็งใสเสียงอะไรวะน่ะเอาได้เวลาฆาตกรรมปล่อยให้ตายช้าๆเอายังไม่ทันดบเลยอ่ะปักซื้อโยเยี่ยมยังไม่ครบเนาะแต่เราได้แค่บวก SP ใช่ป่ะก็โอเคต้องเป็นอันที่หนึ่งใครอยากลองอันที่สองเนี่ยอย่าหาทำเด็ดขาดอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนไม่ได้นะอันนี้พูดให้ชัดเลยนะว่าอย่าอันติบอเวียจะทำดาเมจ6ครั้งหรือว่าคือทำดาเมจ6ครั้งแต่พออันติเสร็จอะแม่งขึ้นแค่เลข1อย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เลือกอันบนก็ได้แรงกว่าเยอะแต่เราก็ต้องรีบหาคริสเซโอแล้วนี่หว่างั้นก็เหมาเลยแล้วกันต้องเหมาละต้องเหมาเยี่ยมยอดธาตุ what ดาเมจทั้งหมดใช่ถูกละจ่ายครับผมสีแดงแรง3เท่าซื้อเนี่ยถ้าเราจะอัปเกรดก็อัพพวกที่สำคัญกว่าเช่นอะไรนะยืดเวลาอะไรเงี้ยจัดไปเอ้ยสีเหลืองอย่างสีเหลืองโอเคโอ้ยอันเนี้ยผมซื้อทุกรอบถ้าซื้อได้นะคือมันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราเยอะขึ้นแต่เราก็ต้องลงทุนก่อนลึกลับจะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้โอเคได้เวลาตามหาน้องต่อละส่วนเควินก็โอ้โหถ้ามันไม่ได้มันก็โหดไปเนี่ยได้คอแล้ว1 2 3 4ธรรมดา6เสริมพลังอีก3ถ้าได้ยืดเวลากับเพิ่มอันนี้ก็จะเพอร์เฟคครบละไปขออีกทีโอเคสมองตายเดอะซีรี
งก็เริ่มแล้วนั่นแหละถ้าใช้การเสียงพวกที่ไม่เสีย FP มันจะรู้สึกดีกว่านี้เยอะเลยนะแต่ที่เราต้องกดก็เพื่อที่เราจะใช้สกิลของน้องกริเซโอนั่นเองโอ้โหเหล็กดูตัวเลขเหล็กพอๆกับเล่นเอลิเซียเลยหมดทำไงครับกดค้างโอ้โหแตกมุดดินย้ายตำแหน่งมาหลอยหลังกดเอลคลายช่วยหน่อยถ้าอันตีได้กดอันตีไปเลยเพราะว่าเควินอยู่ได้ไม่นานกดได้กดมึงตายซะอู้สองสามสี่ห้าเก้าศูนย์แปดแม่เกือบเลขสวยแล้วคาสเตโนโปคือว่าข้าหยับยั้งมูดงคนที่นี่สองอันนี้คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของเราต้องโอ้โหเอาเวลาก่อนโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วินขอบคุณมากคริเซโอเยี่ยจริงๆโมเบียสก็ใช้ได้เอ้ยไม่ใช่จริงๆซากุระก็ใช้ได้นะพอเรากดปุ๊บพอเรากดหลบปุ๊บสกิลมันติดเลยไงก็ใช้ได้เหมือนกันบางคนก็ใช้ซากุระนะลืมพูดไปเลยกดเอลกดเอลสกิลอาวุธกดสกิลวีรชนด้วยและอันติดู HP ที่มันหายเรียบร้อยกีกี้ขึ้นสวรรค์แล้วบ้าหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ตายด้วยว่ะไม่ตายใช่ไหมนี่เอ้ากดดิติดช็อตเราก็จะวนพี่เมย์วนเซียนมาใช้ได้เร็วขึ้นวนคลายมาใช้อย่างเงี้ยนี่มึงแดงเหรอมึงแทนซ้ำเหรอวะมึงเจอมึงแทนซ้ำวะสีฟ้าสีฟ้ายังไม่มีสีแดงแล้วก็ถ้าไม่ตายสีเหลืองดอกละ4 ล้านโคตรแรง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 53วิเอลทักซังก็สีถูกละแล้วก็สีดำมีอันเดียวนี่หว่านั่นแหละมันเราไม่มีเวลาไปเก็บอันนี้แล้วไงนอกจากว่าเราซื้อมาเพิ่มเอ้ยแต่ได้ไหมเอ้ยได้อยู่นะเอ้ยได้เอ้ยได้เราคอ2มั้ยคอ2ได้นะเนี่ยนี่คอ2ได้อยู่วัยรุ่นเนี่ยโมเบียสเนี่ย1 2อันไหนก็ได้เกี่ยวพันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร1 2เนี่ยใน3เนี่ยควรมีอย่างน้อย2อัน1 2 3แล้วก็ค่อยได้คอแล้วก็2อันนี้ครบเควินก็เควินใช้เยอะหน่อยเพราะต้องเอารีเอสพีมาด้วยดาเมจธาตุทะลวงธาตุรีเอสพีได้คอ1ทำให้คอ1บวกดาเมจเยอะขึ้นแล้วก็ยืดเวลาคอ1ด้วยครบแล้วนี่แหละที่เหลือก็คริเซโอละเฮ้ยเราไปเล่นคอ2นะเออแต่คอ1มันใช้ง่ายกว่าเห็นป่ะเนี่ยอีฟจะกดหลบกดกิลอาวุธกดถ้าไม่ตายไอนาฬิกาแม่งโดนแรงขึ้น 100% แต่อันนี้ก็จะเราจะได้ดาเมจของเราเองเพิ่มขึ้นคือข้อดีของคอ1คือใช้ง่ายแต่ข้อเสียของคอ1คือก็ถ้าไม่แพ้ทางก็ไม่ได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นแต่ผสมสีตรงนี้แต่ว่ามันก็มีนะมีตีชนะทางแรงขึ้นแต่เราก็ต้องไปหาในนั้นอยู่ดีนะแต่เราอันที่2แล้วกันไปอัพยืดเวลาก่อนเดี๋ยวตัวเลือกมันจะเยอะเกินไป
เดี๋ยวตัวเลือกมันเยอะเกินไปอัพยืดเวลาก่อนได้เวลาโยนตุ๊กตาทิ้งแล้วเอ้ากดหนึ่งทีโอเคเยี่ยมห้ามโกหกนี่ไงอันไหนวะลดได้ไม่เกินอันนั้นมันคอหนึ่งหรือเปล่าเออช่างมันมูลค่าวิบวับโอ้ยมาอะไรตอนนี้นะสีเทาที่ว่างเปล่าบวกเวลาบวกเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงเฮ้ยลืมไปเลยเราต้องอัพเอาหูยไม่มามาแต่เวลาเอาอัพเวลาก็ได้โอเคโอ้เจ็ดโหผมเศร้าอ่ะมันไม่มาเนี่ยจากได้144อันนี้ผมแนะนำส่วนตัวนะส่วนตัวแนะนำอันนี้โอเค let's go หรือเราจะทำตามมาตรฐานของเราคือ1ชั่วโมงห่างโอ้ห่างกันตะมันห่างกันจังอะได้ดูฉากนี้กันจนเบื่อกันไปเลยมันจะไม่มีข้อเสียแบบเดลต้าหรือที่เมย์มั้งที่มันถ้าศัตรูมันโดนดอกสูงเกินมันไม่โดนดาเมจอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่าตีเราไม่มันแต่ตีมันไม่ค่อยโดนเฮ้ยเป็นไรวะช่วงนี้ดูเรียบร้อยถ้าเป็นทะเลนี่จะเป็นปะการังด้วยสีแบบถนอมสายตากว่านี้เออสีเขียวเพิ่มนะลดเกาะเอาลดเกาะมาก่อนแต่นี้เพิ่มดาเมจเยอะกว่ามันก็ต้องมีเหมือนกันเลยนะเอาไว้แน่แหละไม่ผิดหวังฮ่าฮ่าโอ้ถ้าได้เสริมพลังครบนี่อย่างเด็ดไปตีคาปาร์ด้วยมันใส่เหลือเกินผสมสีเออต้องผสมใกล้ๆมั้งไม่ชัวร์ว่ะแต่ช่างมันเถอะนะเพราะมันก็กำลังจะตายกดเอลไปเลยกดแบบไม่กักอะคือคุณเล่นแบบไม่กักได้เลยนะหลบใกล้ๆยิววุฒผสม3สีเรียบร้อยโอ้กันดั้มอึดจังเลยกันดั้มอึดจังเลยตายหาไปก่อนจริงๆไม่น่ารีบฆ่ามันเลยน่าจะรอให้กาเนช่าล่วงไปก่อนมันไม่มีคนมาช่วยแชร์ดาเมจตายซะเรียบร้อยอธิบายครึ่งชั่วโมงเล่นครึ่งชั่วโมงคงเส้นคงวาโอ้สีดำก็อยากได้อะสีดำนี่ก็ตัวบวกเหมือนกันเนี่ยดังน้อยว่าที่บอยบินเอามาอยากได้สีดำอะคอยไปหาในร้านถ้าเล่นที่ไม่โกรธในเลือดเนี่ยเลือดนี้เหลือประมาณ300เพราะเราฮิวตัวเองไม่ได้ขอใหญ่กาย no ไม่ใช่วะเหมือนเดิมรีเซ็ตเปลี่ยนของก่อนเข้าร้านเอ้ยโอ้ไงล่ะไงแล้วมาไหมโอ้โหไม่มาว่ะไม่เป็นไรลดเกาะนี่อันนี้อันนี้ก็คล้ายๆกับเควินคอหนึ่งเลยบวกให้สีปกติแรงขึ้นสีม่วงสีม่วงยาวชิบหาย
เว้ยไม่ใช่นี่สีเขียวไหนวะนี่สีม่วงย้อมสีทำเอฟเฟกต์บนหน้าของแดงเหลืองฟ้าเพิ่มขึ้นอีก40เหมือนกันเลยเหมือนกับของเควินเด้ๆเรียบร้อยหมดหมดว่ะถ้าเรามี SP ที่คงที่ก็อันนี้แหละหรือจะเอาอันนี้มาเหมือนเดิมก็ได้เอาอะไรดีวะพี่เมย์ไม่ต้องปลดคือถ้าเกิดว่าเรามี SP ของเอเดนน่ะก็อาจจะเปลี่ยนพี่เมย์เป็นฮิเมโกะเลยก็ได้แต่ก็ยังแหละคำเตือนนะคำเตือนของฮิเมโกะคือ SP คุณจะต่ำเตี้ยเรียดินเพราะหิวตัวเองไม่ได้มาเลยหลบอุ้ยบ้าเอ้ยกดผมกดค้างนะแต่มันไม่ทันโอ้โหสาบานว่าแพ้ทางเนี่ยมันถึงมันจะโจมตีไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยได้แต่มันก็ไหลช้าอยู่ดีเอานั่งอย่างนี้เตรียมตัวชาปนกิจได้เลยเนี่ยแรงมากอะนั่งเลยอะแล้วถ้าเล่นกับเอเดนล่ะเอเดนก็สบายเหมือนกันเนี่ยเห็นอัมพาตไหมขึ้นช้าช้าโดนป่ะเอ้ยไม่โดนเอ้ยโดนเอ้ยไม่โดนเออไม่โดนก็ไม่โดนจูดำปักอัมพาตได้ป่ะเนี่ยตายซะเออโหยกว่าเอเดนจะเต็มรีเอสทีแม่งน้อยจริงนั่นแหละคุณนั่นแหละนั่นคือตัวอย่างที่อาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทำอย่างนี้มากกว่าปิ้งโอ้อันนี้เสียเวลาไปนิดนึงเหมือนเดิมเอ้ยเลยชั่วโมงหนึ่งพอดีแล้ววะรับจ้างเล่นไปเปิดให้บริการแล้วนะครับผมเปิดให้บริการแล้วอุ้ยกดค้างล่วงหน้ามันไม่ได้อะเปิดให้บริการแล้วครับหัวร้อนไม่ผ่านอะไรงี้เดี๋ยวผมจ้างผมผ่านได้นะครับผมจ้างปลดเหรียญอะไรงี้ได้เลยพี่โดนย้อมสีว่ะแต่ขอแบบผ่านให้จริงนะเออยิ่งมีของผ่านได้จริงผ่านได้ง่ายนี่โหผมยิ่งแบบปราบเลยครับงานง่ายมากอะไรเงี้ยแต่เคสล่าสุดอะเคสล่าสุดก็เลเวลน้อยมั้งมาจ้างแล้วก็แบบโอ้โหขนาดตัวละครของฟูยังเหนื่อยก็อาจจะขอลดสเกลอุ้ยโดนทุ่มตีงูต้องตีให้ตายขอแซกเคยเห็นคลิปที่ยายเอางูฟาดไหมนึกถึงคลิปที่ยายมียายแบบเอางูมาฟาดเสียครึ่งใดอะไรสักอย่างฟังสับฟังไม่ได้สับนะผมขอโทษของโมเบียสนี่อะไรนะนี่ไงดาวตกกดออฟเดซิเมชันโอ้ซอยเหรอกูดำดินแบบหยุดเวลาเกมด้วยโกงกว่ามึงเยอะคุกเข่าแบบซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็หายไปผ่านแล้วครับคือเซตที่ผมเล่นอ่ะมันผ่าน 2.5 ได้นะแต่มันจะถ้าเกิดบัฟเรามันเกลือไปนิดนึงอ่ะอันนี้ดวงดีจัดเลยเนี่ยอันนี้นับว่าดวงดีมากโห9นาทีแต่คนก็แบบแหน่ร้อยก็หักดิบอ่ะอย่ามาคุยดีกว่าหักดิบอ่ะแต่นี่มันแนวทางอ่ะโยมแนวทาง
ของกูก็ไม่ได้ฟูลแต่ถ้าผมใช้อาวุธคริสเตโออ่ะผมอาจจะไปเล่นระดับยากกว่านี้ก็ได้แต่แค่อยากจะโชว์จูดาเฉยอันนี้คือแบบโคตรอุดมคติมากโคตรอุดมคติแบบเนี่ยแม่งแบบสุดยอดมากสุดจะสุดจริงอ่ะแบบอุดมคติจัดๆแม้ว่าจะไม่ได้สีดำก็ตามนะเอ้ยมีดิอุดมคติอ่ะก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นเควินต้องหาเวลาที่อยู่กับเขานานขึ้นเนี่ยโอ้ถ้าเราได้บัฟดาเมจจากเนี่ยมันจะสุดกว่านี้อีกส่วนตาของโมเบียสก็คือใช้ง่ายที่สุดแล้วอะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช้ง่ายสุดแล้วแถมบวกดาเมจแบบไม่แผ่วด้วยบวกเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะอย่างดาลากะเป็นทางเลือกแต่ว่าโมเบียสที่สามารถอันติสกิลวุฒหลบได้เองโดยที่ไม่ต้องรอใครมาโจมตีเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ใช้กับไอ้นี่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นทางเลือกนะตอนที่น้องยังไม่มาเนี่ยก็จะใช้กับเอเดนคอ2นะอันนี้คือคลาสสิกแต่นี้คือแบบเวอร์ชั่นใหม่ส่วนตราก็อย่างที่บอกไปขั้นเทพไฟฟ้าลงหัวรัวๆภัยพิบัติก็อันติแรงกับลดอันติไวจะได้สแปมเควินได้เร็วขึ้นเงามืดก็แชร์แหละดาเมจแรงขึ้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของเจ้างูเนี่ยไอตอนซ้อมนี่ผมคิดเยอะเลยนะจนลืมไปเลยว่าโมเบียสเนี่ยเป็นตัวที่ฉายาค่อนข้างเยอะนะคือแบบมีหนึ่งโมเบียสสองน้องโมสามหมอสามงูสี่หมองูห้านาคีหกคำแก้วมีอะไรอีกวะคือแบบโอ้โหด็อกเตอร์นั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับก็ขอจบกันไปกับสมองตายเดอะซีรีส์นะก็เป็นคือถ้าฟูเนี่ยแล้วไม่อยากคิดเยอะแต่ก็ต้องเลือกบัฟหน่อยนะไม่อยากคิดเยอะแบบโอ้โหกูต้องคอมโบสวยๆใหม่สแปมซ้ายขวา A B A B B A B A B A อันกดอันติค้างโอ้โหแบบตอนนี้เนี่ยผมรู้ละทำไมถึงแบบพูดไม่ได้สับหรือแบบพูดติดๆขัดๆเพราะว่าเซลล์สมองผมมันกำลังตาย ไม่ได้แบบผมไม่ได้บอกว่าคุณเล่นตัวนี้แล้วคุณแบบฉลาดน้อยลงไม่ใช่นะแค่แบบว่าคุณไม่ได้คิดไงเซลล์สมองไม่ได้ทำงาน ผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดว่าคุณไม่ฉลาดนะเว้ยเล่นโมเบียสอย่างนี้ไม่ใช่แค่บอกว่ามันไม่ค่อยได้คิดแต่ถ้าอยากผ่อนคลายสบายๆเนี่ยแนะนำตัวนี้แล้วก็เป็นควีนแห่งแดนสวรรค์เลยก็ได้แต่ถ้าไวสุดนี่ขอไม่พูดแล้วกันมันแล้วแต่บุคคลว่าเนี่ยอย่างบางคนก็โอ้โหดูเอนดอล14นาทีก็โหเล่นไปได้ยังไงวะแต่ผมมาเพื่อเผยแพร่แนวทางนะครับอ่ะไม่ขออะไรมากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้คนเห็นช่องเราเยอะๆน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วอีกส่วนเมมเบอร์เนี่ยกำลังคิดธีมอยู่ว่าจะเอาธีมอะไรดีอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีประโยชน์เนี่ยโปรดแชร์ด้วยถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะถ้าดูมาจนจบก็กราบงามๆอีกครั้งคือบ่นมาตั้งชั่วโมงนึงแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหรือในสตรีมไปละสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม